ครับวันนี้มาคุยเรื่องโควิดกับไอทีนะครับมันมีผลกระทบอะไรกันบ้างก็ดูมาสักเดือนหนึ่งละก็เลยคุยเรื่องนี้ดีกว่าโควิดกับไอทีนะให้มันอินเทรนด์ว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างก็เรื่องแรกๆเลยนะครับก็ผลกระทบแรกๆเลยที่เห็นก็คือว่าเนื่องจากพอเกิดโควิดเนี่ยเราเลยต้องทำงานจากที่บ้านเขาเราไม่เข้าออฟฟิศแล้วเพราะเขาไม่อยากให้เรารวมตัวกันทีนี้อะไรบ้างล่ะเครื่องมืออะไรในไอทีที่เป็นพระเอกในงานเนี้ยผมว่าอันดับแรกเลยคือพวกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วิร์ชวลมีติ้งอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเราจะมองแค่ว่าเราคุยกันหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรากลายเป็นว่าเฮ้ยไม่เราต้องการแบบคุยพร้อมๆกันหลายๆคนแล้วเราต้องการแชร์หน้าจอเราจะทำยังไงให้การแชร์ไอเดียมันดูลื่นไหลอย่างเงี้ยพวกทูลที่มันใช้งานพวกนี้ได้เนี่ยมันมีหลายตัวเลยนะถ้าบ้านๆนะเราไม่สนใจอะไรเลยก็จะเป็น zoom.us เนี่ยจริงๆมันมีมาหลายปีแล้วล่ะครับไอ้ zoom.us เนี่ยแต่ว่าพอไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะก็มีใช้กันอยู่ช่วงหนึ่งพอเป็นเหตุการณ์เงี้ยปุ๊บโอ้โหยูเซอร์นี่แบบสไปค์เลยทีนี้ถ้าถามผมอะผมก็จะมองว่าถ้าคุณเป็นคอร์ปอเรทอะ zoom.us อะก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะตัวเลือกที่ดีเงี้ยคอร์ปอเรทนะก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยครับ Cisco Webex เนี่ยนี่คือสำหรับคอร์ปอเรทนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคือซูมอ่ะเขาไม่ได้คิดในเทอมการเกิดของซูมหรือของไลน์ด้วยก็ตามนะไลน์ก็ทำได้ตอนนี้ทำหลายๆหน้าจอพร้อมกันแชร์สกรีนอะไรเงี้ยไลน์ก็ทำได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกทำเพื่อคอร์ปอเรทอ่ะต้องบอกงี้มันไม่ได้ถูกทำเพื่อคอร์ปอเรทเพราะมันไม่ได้ถูกทำเพื่อคอร์ปอเรทการที่มันจะคิดถึงความปลอดภัยการที่มันจะคิดถึงเรื่อง privacy เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องรองมันก็จะเน้นฟีเจอร์เยอะๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือตอนนี้ล่าสุดเมื่อเช้าเปิดเว็บดูก็จะเหมือนกับว่าเอา NASA กับ Tesla กำชับพนักงานแล้วว่าถ้าจะคุยกันอย่าใช้ Zoom เนี่ยอ่ะโอเคอันนี้เรื่องของ productว่ากันไปแต่ถามว่ามันเอฟเฟกต์อะไรกับไอทีมันเอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยใช้อันนี้ผมมองในประเทศไทยนะคือต่างประเทศอ่ะเขาพฤติกรรมพวกนี้เขาเปลี่ยนไปนานแล้วคืออย่างคนไทยยังจะมองว่าการประชุมอ่ะถ้าเป็นบริษัทไทยๆนะส่วนใหญ่เรายังต้องมาประชุมแบบเห็นหน้ากันแบบฟิสิคอลคอนแทคเลยเจอหน้ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ควรจะมาเจอกันแบบฟิสิคอลคอนแทคเราควรจะอยู่ห่างกันสัก2 เมตรเงี้ยมันไม่มีห้องประชุมที่แบบนั่ง10 คนแล้วอยู่ห่างกัน2 เมตรได้นะมันก็เลยเกิดการทำ virtual meeting กันขึ้นแล้วปรากฏว่าคืออันนี้ผมมองนะถ้าเรายังยาวๆเงี้ยไปอีกสักอีกเดือนหนึ่งแล้วกันนี่มันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอีกสักเดือนหนึ่งนะพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนตอนนี้คนเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาเจอกันก็ได้นะมันจะเริ่มมีวิธีการคิดว่าประชุมครั้งเนี้ยมันมีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องเจอกันไหมถ้ามันไม่ต้องเจอกันมันแค่อัปเดตข้อมูลกันเร็วๆเราใช้แบบนี้ดีไหมเราไม่ต้องฝ่ารถติดเข้าไปในเมืองนะหรืออย่าง
การที่แบบมีสาขาอยู่ต่างจังหวัดเราทำแบบนี้ดีไหมแล้วไม่ต้องเข้ามาในเมืองนะคือผมมองว่าหลังจากนี้พวกทูลหรือระบบที่ทำ virtual meeting ได้เนี่ยจะขายดีนะขายดีเลยแหละพระเอกลำดับสองเนี่ยก็เป็น VPN client คือ VPN client เนี่ย VPN client คืออะไร VPN client ผมว่าช่วงนี้คนที่ขายดีๆเลยนะน่าจะเป็นแบบพวก FortiClient อ่ะเพราะมันแถมฟรีมากับไฟวอลนะอย่างแบบเดี๋ยวนะ Forti ผมเห็นคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เยอะก็ VPN คือการที่แบบเราให้เครื่องไคลแอนต์ลงโปรแกรมหนึ่งแล้วมันสามารถสร้างทันเนลเข้าไปที่สำนักงานเหมือนไปนั่งอยู่ในสำนักงานได้เลยอันนี้คือ FortiClient เนาะ เข้าไปอยู่ในสำนักงานได้เลยแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นตรงที่ว่าสมมุติว่าในงานของคุณเนี่ยมันมีการที่ต้องแมปไดรฟ์อันนี้แมปไดรฟ์เนี่ยเห็นชัดเจนเนาะอ่ะมียกตัวอย่างเนี่ยคือ mobile user หรือลูกจ้างที่อยู่ในบ้านเนาะก็ทำการทันเนลมีรูปไหนโอเคพอจิ้มมารูปหายปะโถอ่ะดูจากตรงนี้ก็ได้คือการที่ mobile user ลูกจ้างหรือว่าพาร์ทเนอร์เราเนี่ยแหละลงโปรแกรมแล้วก็อย่างเมื่อกี้อันนี้ไซวอลนี่ก็น่าจะใช้ซาแวงอันหนึ่งแต่หลักการเดียวกันคือสร้างทันเนลมูดผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาในองค์กรเรามาเรียกใช้แอปพลิเคชันคือในที่นี้ที่ผมเจอนะก็คือเขาต้องการเข้ามาใช้ไฟล์แชร์ลิงหรือใช้แอปพลิเคชันอย่างบางคนใช้ SAP อย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่สามารถเอาไปลงเครื่องที่บ้านแล้วก็ใช้งานได้เลยเนาะมันต้องทันเนลกลับเข้าไปไอเนี้ยก็ ผมว่าหลังจากเนี้ยก็คงจะขายดีเป็นพระเอกเหมือนกันคือช่วงที่บอกคำสั่ง work from home ออกมาสิ่งแรกที่ทำได้เลยสำหรับ IT ที่จะให้ user กลับไปทำงานที่บ้านได้ก็คือก็ต้องให้เขามี VPN ก่อนเพราะว่า resource หลายๆอย่างอ่ะเรายังไม่ได้ถูกคิดไงว่ามันจะต้องเข้าถึงจากนอกที่ทำงานคืออันนี้มันผมว่าส่วนหนึ่งนะมันต้องยอมรับว่าเราอ่ะเรากันเองเนี่ยก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีวันที่เราไม่สามารถเข้าที่ทำงานได้คือสมมติในธุรกิจขนาดใหญ่เงี้ยผมมองว่าเขาก็คิดนะคือเขาก็จะมีเขาเรียก BCP Business Continuous Plan คือเขาจะต้องคิดว่าทำยังไงถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ A แล้วเขาไม่สามารถที่มันจะมาขัดขวางการทำงานธุรกิจของเขาอะเขาจะทำยังไงก็จะต้องมีแผนกันอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขามีแผนรองรับแต่เท่าที่ผมทราบคือแผนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำพูดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงแล้วแผนใช้งานได้ไหมนี่คือเหตุการณ์ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าแผนที่ถูกดีไซน์ไว้อะก็จะถูกเอามาเรื่องอะไรนะเอามาพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนาะหลังจาก VPN แล้วถามว่าอะไรที่มันเอฟเฟกต์กับ IT ก็ง่ายๆเลยก็อย่างพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเงี้ยคือแต่คือผมมองว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบเบาในระดับที่เบาถามว่ารอบนี้เราโชคดีตรงที่อะไรตรงที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในแง่ของการใช้เงินคือแต่ก่อนเราจะเป็นฟิสิคอลคอนแทคไงคือต้องจับเงินจริงๆใช่ป่ะดีที่ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินจากฟ
ฟิสิกอลคอนแทคเป็นอิเล็กทรอนิกส์และเป็นเงินที่แบบทำโมบายแบงกิ้งกันอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นเราจะมีปัญหาตอนที่แบบเกิดเหตุการณ์เงี้ยคนจะต้องแห่ไปธนาคารแน่เลยต้องแบบไปตุนเงินไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือทุกคนอารมณ์ประมาณว่าก็ไม่เป็นไรถ้าอินเทอร์เน็ตยังใช้งานได้เงินฉันก็ยังใช้ได้ถ้าโมบายยังโอเคทุกคนก็ยังคุยโอเคอยู่คืออันนี้มันเป็นพฤติกรรมของคนที่วางใจแล้วมองว่าแพลตฟอร์มของอิเล็กทรอนิกส์มัน e-banking i-banking เนี่ยมันรองรับการทำงานได้จริงเราใช้งานได้จริงเราเชื่อมั่นมันได้เราไม่ต้องรีบไปกดเงินมาเก็บเอาไว้อันนี้คือมีผลนะแต่สิ่งที่เจอก็คือว่าพอคนไม่สามารถไปธนาคารได้สะดวกเหมือนเดิมคือคนอ่ะบางคนอ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีเราไม่ได้เจาะจงไปธนาคารหรอกเราไปธนาคารเพราะว่าเราพาลูกไปเรียนพิเศษแล้วเราก็เลยแวะไปธนาคารเพราะมันอยู่ในห้างพอห้างมันปิดมันก็จบแล้วเราไม่ได้พาลูกไปเรียนพิเศษเราก็ไม่ได้ไปกินข้าวเราก็ไม่ได้ไปดูหนังมันไม่มีแอคทิวิตี้ในการไปห้างแล้วก็ไปทำทรานแซคชันที่ธนาคารใช่ไหมทรานแซคชันเหล่านี้มันเลยถูกโอนเข้ามาอยู่ในระบบ e-banking i-banking หมดเลยปัญหาถัดมาคือว่ามันเกิดผมว่าผู้ให้บริการนะก็พยายามนะแต่ไม่ทันคือเหมือนอยู่ดีเวิร์กโหลดมันเพิ่มขึ้นมาสังเกตว่าในช่วงที่แบบเริ่มปิดทีละอย่างเนี่ยคนก็ยังไม่อยากคนก็จะเริ่มไม่อยากออกจากบ้านคนก็อยากอยู่ในบ้านไอ้พวกทรานแซคชันที่มันเคยเกิดที่ณสาขาที่เขาใช้เน็ตเวิร์กภายในมันหายไปแล้วมันกลายมาเป็นออนไลน์เขาไม่สามารถอันนี้ผมมองว่าเขาไม่สามารถอะไรนะปรับเปลี่ยนระบบหลังบ้านนะให้มันทันมันก็เดี้ยงครับผัดกันเดี้ยงคนละแบงค์คนละแบงค์อะไรเงี้ยคือผมก็เจอเงี้ยมันเลี่ยงทำไงสุดท้ายผมก็ขับรถไปกดตู้ ATM อะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็คนแบบผมอะมันไม่เยอะไงบางคนเขาก็รอหรือถ้าแต่ก่อนก็คืออาจจะมีคนเป็นหมื่นที่ต้องขับรถออกไปกดตู้ ATM แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะระบบพวก i-banking มันรองรับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะเป็นบ่อยๆอะไม่ดีเพราะว่าคนจะไม่มั่นใจในระบบคือสุดท้ายพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บคนจะคิดว่าเฮ้ยโหไม่ได้ละคราวที่แล้วเราจำเป็นต้องใช้เงินมันเข้าระบบแล้วมันทำไม่ได้คนก็จะแห่ไปตู้ ATM แห่ไปสาขาอันนี้ไม่ดีนะธนาคารต้องแบบรีบปรับตัวปรับเวิร์กโหลดต้องสามารถปรับแบบไดนามิกได้ช่วงที่มีพีคเข้ามาต้องอัดกำลังเข้ามาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมมองว่าครั้งนี้ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของ IT ของประเทศเนี่ยทำงานได้ดีนะครับอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์ทุกเจ้าอ่ะไม่มีเจ้าไหนปล่อยให้ดาวเลยผมเชื่อว่าช่วงนี้ทราฟฟิกที่วิ่งออกมาจากบ้านสูงทุกๆบ้านเนี่ยโหกระหน่ำเลยแล้วก็ทราฟฟิกระหว่างประเทศก็สูงเพราะว่าอย่างเราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยซูมมิทติ้งเนี่ยก็วิ่งกลับไปต่างประเทศเนาะหรือแบบผมทำ Google Meeting นะก็กลับต่างประเทศเหมือนกันไม่ได้วิ่งในประเทศแล้วคุณภาพใช้ได้วันนั้น140คนอย่างเงี้ยเฮ้ยเวิร์คคือผมมองว่าโอ้อินฟราสตรักเจอร์ในแง่ของอินเทอร์เน็ตประเทศเราดีมากอันนี้พรูฟสำหรับผมนะโควิดเนี่ยพรูฟว่าอินเทอร์เน็ตอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเราดีมากด้วยจำนวนการใช้ขนาดนี้คือผมว่าอันนี้รวมไปถึงแม้กระทั่งโมบายอินเทอร์เน็ตของเรานะผมยังไม่เจอปัญหาว่าใช้งานไม่ได้เฮ้ยอินเทอร์เน็ตดาวอะไรเงี้ยไม่มีนะมันไม่มีบางประเทศเนี่ยอย่างสมมติในถ้าผมจะไม่เพจแถบยุโรปอย่างเงี้ยถึงก็ต้องขอความร่วมมือ Netflix บอกช่วยลดคุณภาพของวิดีโอหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าคนมันอยู่บ้านแล้ว
คนอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำดู Netflix กันเนี่ยนะขอความร่วมมือ YouTube ช่วยลดคุณภาพหน่อยเพราะเหมือนกันคนก็ดู YouTube เหมือนกันอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพื่อความบันเทิงนะก็ขังตัวเองอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ดูวิดีโอแล้วถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะเพราะว่ามันเกิดการ utilize network ในประเทศสูงขึ้นผิดปกติครับเขาเลยต้องขอให้ลดปริมาณการส่งข้อมูลลงมาหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรนะงานหลักๆภายในประเทศอ่ะมันยังดำเนินไปได้อะไรเงี้ยคือผมมองว่าเออเนี่ยประเทศเขาดีนะคือถ้าผมมองว่าบางประเทศที่แบบว่ามหาใช้อำนาจสีสัวเขาก็จะอาจจะจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ทำ QoS ที่ระดับ back อะไรนะ core network ของประเทศไปเลยทำแบบเงียบๆไปอะไรเงี้ยแต่นี่เขาก็ขอกันตรงๆเลยว่าเฮ้ยช่วยลดหน่อยเพราะว่าไม่ไหวงานหลักในประเทศมันวิ่งไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาอาจจะเห็น growth rate ของมันแล้วตึ๊ดๆมันเริ่มไต่อะไรเงี้ยแล้วก็ขอความร่วมมือกันแต่เนิ่นๆนะก็ Netflix กับ YouTube ก็ Google เนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับเขาก็ลดคุณภาพของฝากของข้อมูลอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกแหละว่าคนดูไม่น่าจะสามารถรู้สึกได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยนะคือผมว่าอันนี้ผมเดานะคือเหมือนอย่างแบบ YouTube เงี้ยก็จะเริ่มใช้ encoder codec ตัวใหม่ที่แบบใช้ throughput น้อยลงแต่ใช้กำลังเครื่องปลายทางสูงขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้มีเวลามานั่งแกะดูว่าวิดีโอหลังจากที่ Google ประกาศแล้วเขาไอ้นี่ไหมเดี๋ยวไว้ทำอีกคลิปหนึ่งก็จริงๆยังมีอีกนะผมยังมองว่าโควิดเนี่ยเอฟเฟกต์กับ IT ในหลายๆรูปแบบเลยวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาต่ออีกตอนหนึ่งครับไม่งั้นมันจะยาวมาก